ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพจากบริเวณยอดเขาตะเคียนโงะตาบลนห,นหนองแม่นาอําเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปกลางเต็นท์นอนรอชมทะเลหมอกแล้วก็ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าค่ะแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวบางส่วนขับรถขึ้นไปชมทะเลหมอกในช่วงเช้า เมื่ออยู่บนยอดเขาแห่งนี้สามารถชมวิวได้360องศามองเห็นเขาปู่เขาญาซึ่งก็เป็นภาพตัดกับทะเลเหมอกมีรูปทรงคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิประเทศญี่ปุ่นเลยมองเห็นเขาค้อทางด้านทุ่งแสลงหลวงอุณหภูมิในช่วงเช้าของที่นี่อยู่ที่ประมาณ18องศาเซลเซียสเท่านั้นค่ะ สำหรับจุดชมวิวที่เขาตะเคียนโงเป็นจุดชมทะเลเหมอกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งอยู่ริมทางหลวงหมายเลขที่2258บ้านสนสวยตำบลหนองแม่นาอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็เดินทางไปได้สะดวกค่ะสามารถที่จะนำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปได้เลยค่ะบรรยากาศแม่สวยมากนะครับ